Praise the Lord. Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Guten Morgen. Would you like a Bible track? I have in German. Praise the Lord. Come and pitch out. สวัสดีครับนี่เป็นข่าวดีนะครับที่โอ้ปล่อยชูโลกนะครับเขาเรียกว่าข้าวประเสริฐนะครับสวัสดีครับฮัลโหล good morning for you free yes God bless you hallelujah โอ้พี่น้องพระเจ้ามีจริงเราไปไหนพระพรตามมาประตูสวรรค์สำหรับท่านพระองค์ประทานทุกสิ่งยินดีครับผมเพราะพระองค์มีที่ในสวรรค์ให้ทุกท่านที่เชื่อประตูสวรรค์มีจริงใบได้สำหรับผู้ที่เชื่ออธิษฐานพระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานโอ้ยนี่เป็นข่าวดีที่อกใบทั่วโลกไม่ว่าท่านไปที่ไหนในโลกนี้ท่านจะได้ยินถึงพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประตูสวรรค์มีจริงพระเยซูเป็นประตูสวรรค์พระองค์ตรัสว่าผู้ที่เชื่อในถึงแม้ว่าเขาตายไปแล้วเขาจะมีชีวิตอีกชีวิตนิรันดร์ไหมฟรีนะครับสำหรับคนที่ขอได้พระเยซูได้ยินคำอธิษฐานพระองค์ทรงเป็นความรักแท้ที่พระเจ้าให้เราเมื่อเราเป็นคนบาปพระเจ้าทรงประทานเสด็จมาเป็นเครื่องบูชาสำหรับความบาปพระองค์ได้บนไม้กางเขนสำหรับความบาปและฟื้นจากความตายเพื่อคุณละพงจะไม่ต้องตายในความบาปแต่เพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ได้นี่เป็นประตูสวรรค์สำหรับทุกท่านทุกชาติชาติพันธุ์คนฝรั่งคนไทยอยากจะไปสวรรค์ไปได้สำหรับทุกคนที่มีความพัฒนามีชัยชนะความบาปและความตายค่าจ้างของความบาปคือความตายเดชของพระท่านของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์พระเจ้าทรงพระเยซูคริสต์เสด็จมาได้บนไม้กางเขนสำหรับความบาปและฟื้นจากความตายเพื่อคุณและผมเธอไม่ต้องตายในความบาปเต็มเพื่อนท่านจะขึ้นสวรรค์ได้สวรรค์มีจริงนรกมีจริงผู้ที่เชื่อในเราถึงแม้ว่าเขาตายไปแล้วเขาจะมีชีวิตอีกพระเยซูเป็นทางไปสวรรค์เป็นประตูสวรรค์ใครต้องการขึ้นสวรรค์ก็ต้องรู้จักเจ้าของสวรรค์มีทางเดียวที่ไปได้พระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกเว้นมาทางเราโอ้ฮาเลลูยานี่เป็นประตูสวรรค์ประตูสวรรค์พระเยซูเป็นประตูสวรรค์สำหรับทุกคนที่เชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์ท่านจะรอดได้ท่านจะได้ผ่านพ้นออกจากความมืดไปไหมประตูสวรรค์และขึ้นสวรรค์ได้ก็โลกนี้เนินกับสมบัติมันตายไปแล้วเอาไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามีพระเยซูท่านจะมีชีวิตนิรันดร์ในวันสุดท้ายท่านจะได้ฟื้นจากความตายเพราะในพระเยซูฟื้นก็มีใบมีกับหลับมีตื่นไม่ว่าท่าน
ไปที่ไหนในโลกนี้ท่านจะได้ยินถึงพระเยซูคริสต์ท่านจะได้ยินถึงประตูสวรรค์สวรรค์มีจริงนรกมีจริงพระเยซูทรงสัญญาว่าทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลยพระองค์เสด็จมาจากสวรรค์ได้บนไม้กางเขนสำหรับความบาปและฟื้นจากความตายเพื่อคุณละพอจะไม่ต้องตายในความบาปแต่เพื่อท่านจะรอดได้ถ้าจ้างของความบาปคือความตายเด็กของพระชันของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์พระเยซูเป็นพระที่ลงจากสวรรค์เพื่อไถ่บาปมนุษย์เพื่อมนุษย์จะไม่ต้องตกนรกแต่เพื่อมนุษย์จะขึ้นสวรรค์ได้นี่เป็นศาสนาของพระเจ้าที่มาจากสวรรค์ศาสนาของพระเจ้าที่ทำให้มนุษย์ได้รู้จักพระเจ้าที่ทำให้มนุษย์ได้ขึ้นสวรรค์สวรรค์มีจริงนรกมีจริงไม่ว่าท่านไปที่ไหนในโลกนี้ท่านจะได้ยินถึงพระเยซูคริสต์พระองค์ผู้เดียวให้มนุษย์รอดได้พระองค์ผู้เดียวให้แม่ขึ้นสวรรค์ได้พระองค์ผู้เดียวที่ไถ่บาปมนุษย์ที่เสด็จมาจากสวรรค์พระอื่นไม่ลังบาปพระอื่นเคยทำบาปและไม่ฟื้นแต่ในพระเยซูฟื้นก็มีบายมีกลับและมีตื่นอาจารย์เชื่อในพระเยซูพระเยซูฟื้นจากความตายพระองค์ผู้เดียวที่ช่วยท่านเล่นใหม่นะครับให้รอดพ้นจากความบาปและความทุกข์ทีและความตายเพื่อท่านจะได้ขึ้นสวรรค์สวรรค์มีจริงเราตายไปแล้วชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่นานนะครับแต่พระองค์มีชีวิตนิรันดร์แก่ให้มนุษย์ทุกคนที่เชื่อในพระองค์นี่เป็นสาเหตุที่พระองค์เสด็จมาเพื่อนำมนุษย์ไปสวรรค์เพราะความบาปมันทำให้เราตกนรกเดชพระเยซูไถ่บาปมนุษย์บนไม้กางเขนทั้งอื่นไม่ได้ไปสวรรค์แต่ทั้งที่พระเจ้าให้คือพระเยซูพระอื่นไม่ได้นำไปสวรรค์ไม่มีการกลับชาติมาเกิดแต่โดยพระเยซูเท่านั้นท่านจะรอดได้ท่านจะขึ้นสวรรค์ได้นี่เป็นเส้นทางไปสวรรค์ประตูสวรรค์สำหรับทุกคนที่เชื่อท่านจะรอดได้ท่านจะขึ้นสวรรค์ถ้าท่านเชื่อและนับถือพระเยซูคริสต์ไม่ใช่นับถือเท่านั้นแต่เชื่อในพระเยซูคริสต์ท่านจะรอดได้ท่านจะมีชีวิตใหม่ท่านจะไม่ตกนรกพระเยซูขับผีออกได้พระเยซูรักษาโรคได้พระเยซูทำให้คนบาปเป็นคนดีได้พระเยซูจะดูแลลูกหลานลูกหลานจะไม่เป็นกระเทยไม่เป็นทมพระเยซูจะทำให้ครอบครัวเรียบร้อยอ่านไหมต้องขออนุญาตจากพ่อพระเยซูจะทำให้ฉลาดด้วยนะสมัยผมรู้จักพระเยซูเรียนหนังสือเก่งขอได้นะครับอยากเป็นหมอขอพระเยซูทรงสถิตปัญญาไม่มีสิ่งใดไม่เป็นไปได้สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าพระเจ้ามีจริงนี่เป็นข่าวดีที่อกไว้ทั่วโลกเข้าประเสริฐเป็นข่าวดีมีชีวิตใหม่ในสวรรค์สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเยซูท่านจะไม่ตกนรกทั้งของมนุษย์ใบนรกเต็มทั้งใบสวรรค์คือพระเยซูพระเยซูตรัสว่าเราเป็นทั้งนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระเจ้าได้นอกเว้นมาทั้งพระเยซู
พระเยซูฟื้นจากความตายในพระเยซูฟื้นก็มีบายมีกับและมีตื่นนี่เป็นศาสนาของพระเจ้าถ้ามนุษย์จะขึ้นสวรรค์ก็ต้องรู้จักเจ้าของสวรรค์พระเยซูเป็นเจ้าของสวรรค์พระเยซูเป็นทั้งนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกเว้นมาทางเรานี่เป็นข่าวดีที่อกไปทั่วโลกพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดมาจากพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระองค์ผู้เดียวที่ช่วยมนุษย์รอดได้พระองค์ผู้เดียวที่ทำให้เรารอดพ้นจากความบาปและความตายค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของพระท่านของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ทุกคนต้องเผชิญความตายนี่เป็นพระที่ทำให้เราไปสวรรค์พระอื่นไม่ได้ช่วยไปสวรรค์เดชพระเยซูช่วยได้ไปสวรรค์เป็นประตูสวรรค์เชื่ออธิษฐานพระองค์ได้ยินรูปปั้นไม่ได้ยินคำอธิษฐานเดชพระเยซูได้ยินคำอธิษฐานเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ฟื้นจากความตายเป็นพระที่พระเจ้าใช้เพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนรอดได้จงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้และทั้งครอบครัวด้วยไม่มีอะไรไม่เป็นไปได้สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าพระเจ้ามีจริงพระองค์เสด็จมาจากสวรรค์ไปบนไม้กางเขนสำหรับความบาปและฟื้นจากความตายทำไมเพราะเรามนุษย์ทุกคนเป็นนักบาปวันนี้ทำบุญพรุ่งนี้ทำบาปอีกความบาปทำให้เราเป็นมลทินความบาปทำให้เราตกนรกเกิดพระเจ้าทรงสัญญาว่าทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ได้เลยได้ทำจะได้ผ่านพรออกจากความมืดเข้ามาในความสว่างพระองค์เป็นความสว่างของโลกใส่นอนเล่นได้ตัวมันใหญ่นะมีกระเป๋าหลังด้วยไปจ้างเขาตัดเป็นตัวไม่ได้ที่ถ้ามนุษย์มีความสว่างของโลกคือพระเยซูคริสต์เหนื่อยทำไมมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้เลยท่านจะไม่เดินในความมืดพระท่านจะมีความสว่างแห่งชีวิตกับพระเยซูครับพระเยซูยินดีครับเวลาสำหรับลูกนี้ไม่นานนะครับพระเยซูจะเสด็จมาในไม่ช้าพระองค์จะเสด็จมาในไม่ช้าเป็นประตูสวรรค์เป็นข่าวดีที่ออกไปทั่วโลกสิครับผมลองดูนะครับประตูสวรรค์ที่พระเจ้าให้มนุษย์อธิษฐานพระองค์ได้ยินคำอธิษฐานสมัครไม่มีแต่มีชีวิตนิรันดร์ชีวิตนิรันดร์นะครับไม่มีใครให้ใดเดพระเยซูเพราะพระเยซูเป็นประตูสวรรค์พระเยซูเป็นทางไปสวรรค์สำหรับทุกคนไทยทุกคนนะครับที่ต้องการขึ้นสวรรค์ก็ต้องรู้จักเจ้าของสวรรค์นี่เป็นเจ้าของสวรรค์ไว้ฟ้าไว้ดินต้องรู้จักพระเจ้าสวรรค์มีเจ้าของพระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต
ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกเว้นมาทั้งเราอันนี้เป็นประตูสวรรค์นะครับพระเยซูเป็นประตูสวรรค์จงขอแล้วจะได้พระเยซูให้คำตบการอธิษฐานพระเยซูได้ยินคำอธิษฐานรูปปั้นไม่ได้ยินคำอธิษฐานนี่เป็นศาสนาที่มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าทรงมาเพื่อมนุษย์จะได้ไปสวรรค์พระเยซูเป็นประตูสวรรค์ทั้งอื่นไม่ได้ไปพระอื่นไม่ได้นำไปสวรรค์แต่พระเยซูเท่านั้นนำมนุษย์ไปสวรรค์ได้สวรรค์มีจริงนรกมีจริงเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวอาจารย์กลับมาเอานะไม่ลืมอร่อยไม่ลืมลองรสชาติพระเยซูไหมครับดีมากเล่นใหม่นะครับประตูสวรรค์นะครับคอได้แล้วครับรูปปั้นไม่ได้ยินคำอธิษฐานที่พระเยซูได้ยินนะครับอาจารย์รับลงมีปัญหาอธิษฐานพระเยซูได้ยินคำอธิษฐานเพราะพระเยซูฟื้นในพระเยซูฟื้นก็มีบายมีกับหลับมีตื่นพระองค์ทรงสัญญาว่าทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลยท่านจะได้ผ่านพ้นออกจากความมืดเข้ามาในความสว่างเพราะพระองค์เป็นความสว่างของโลกถ้ามีพระเยซูท่านจะไม่เดินในความมืดท่านจะไม่พูดว่าตายไปแล้วไม่รู้ว่าไปที่ไหนท่านก็ได้รู้ว่าตายไปแล้วก็ไปสวรรค์เพราะพระเยซูฟื้นจากความตายในพระเยซูฟื้นก็มีบายมีกับรับมีตื่นเล่นใหม่นะครับลองดูเล่นใหม่ของเราพระเจ้าไว้พอนะครับประตูสวรรค์พระเยซูเท่านั้นนำมนุษย์ไปสวรรค์เพราะพระองค์เสด็จมาจากพระเจ้าได้บนไม้กางเขนสำหรับความบาปและฟื้นจากความตายเพื่อคุณและผมจะไม่ตกตายในความบาปเดเพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ได้5วันเดี๋ยวใส่แล้วแชร์เลยเดี๋ยวมันแข็ง50 60 70บาทไม่มีบาปที่พระองค์รังไม่ได้ไม่มีผู้ใดที่พระเจ้าจะปฏิเสธไม่ว่าทำอะไรในประวัติพระเจ้าลบล้างความบาปทั้งหมดนะครับเราทุกคนทำบาปและมาไม่ถึงสง่าราศีของพระเจ้าเด็กของพระท่านของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์พระเจ้าเป็นผู้ประทานอันนี้จะเป็นเรื่องพญานาคแล้วเอาเรื่องพญานาคหรือประตูสวรรค์เอาพญานาคพระคัมภีร์สอนว่าพญานาคเป็นพยามารนะครับไม่ใช่สัตว์เรียกอะไรนะสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานนะครับพระคัมภีร์สอนว่าพญานาคเป็นพยามารเป็นตัวล่อลวงประเทศชาตินะครับนี่คือความจริงถ้าไม่จริงไม่พูดนะครับนี่คือความจริงพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงจงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้และทางครอบครัวด้วยไม่ว่าท่านไปที่ไหนในโลกนี้ท่านจะได้ยินถึงคริสเตียนท่านจะได้ยินถึงพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระบุตรเป็นเจ้าเป็นประตูสวรรค์ทั้งอื่นไม่ได้ไปแต่ศาสนาที่พระเจ้าให้เราคือพระเยซูศาสนาที่พระเจ้าให้มนุษย์เพื่อจะรอดพ้นจากความบาปและความตายคือพระเยซูเพราะในพระเยซูฟื้นก็มีบายมีกับหลับมีตื่นพระเยซูองค์เดียวที่ไถ่บาปมนุษย์ได้พระอื่นไม่ลังบาปตายไปแล้วแต่พระเยซูฟื้นจากความตาย
ในพระเยซูฟื้นก็มีบายมีกับรับมีตื่นนี่เป็นเส้นทางไปสวรรค์ศาสนาที่พระเจ้าให้เราจากสวรรค์คือพระเยซูศาสนาอื่นเป็นของโลกพระเยซูมาจากเบื้องบนพระอื่นไม่ได้มาจากเบื้องบนแต่มาจากโลกนี้และพูดตามฝ่ายโลกแต่พระเยซูมาจากสวรรค์และพูดพระเยซูอยู่ในใจอาเมนดีมากขอบคุณพระเจ้าแต่พระเยซูมาจากเบื้องบนและนี่เป็นศาสนาที่มาจากเบื้องบนที่พระเจ้าให้มนุษย์เพื่อท่านจะรอดได้เป็นเส้นทางไปสวรรค์ผู้ที่เชื่อในเราถึงแม้ว่าเขาตายไปแล้วเขาจะมีชีวิตอีกผมจะเทศนาที่นี่10นาทีนะเสร็จแล้วที่นู่น10นาทีแล้วจบสำหรับวันนี้นะขอบคุณมากพอไหมมีอะไรจะทานมีมันหรืออะไรไปที่นู่นดีกว่าที่นู่นคนเยอะกว่าที่